อนอื่นค่ะหนูขาแนะนำตัวกับแฟนๆสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะฟีนะคะสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะเป็นยังไงบ้างที่ตกไปกับเพลงเมื่อกี้เลยทฤษฎีรักนี้สีชมพูเนาะก็น่ารักน่ารักสดใสกันเนาะวันนี้บอกเลยว่าเรามาในบรรยากาศแบบจอยๆวันนี้นะเดี๋ยวเมื่อกี้เรามีการคุยกับน้องฟีเรียบร้อยแล้วบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะแบบเป็นที่สอนน้องฟังอยู่แล้วเหมือนทุกคนเป็นฟีวันนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยวันนี้มาร่วมงานฉลองครบรอบ6ปีของ Multi Shop เนาะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากแบบที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็มาคืนความสุขให้ทุกคนหวังว่าทุกคนจะแบบแฮปปี้กับวันนี้แล้วก็ทุกๆวันนะคะเช่นกันเลยค่ะดีใจมากๆนะคะที่มาร่วมงานกับมัลตี้ค่ะก็อันนี้ก็เป็น6ปีแอนนิเวอร์ซารีของเขาก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่เจอทุกคนนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงหนูไหมคะขนาดนี้ก็ต้องคิดถึงเนาะเอาจริงๆโตเพิ่งเจอเบกกี้มาไม่กี่วันเราก็ยังแบบเมื่อไหร่จะได้เจออีกแล้ววันนี้มาเจอกันแล้วส่วนคุณฟีนเนี่ยเจอกันก็ตั้งแต่ครั้งนั้นเลยไกลมากวันนี้ได้มาเจอกันคิดถึงเนาะคุณกระต่ายคุณกระต่ายของเรานะคะอ่ะเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยคือเขาอ่ะมีแบบการซ้อมการมีรวมถึงงานเยอะแยะมากมายเลยอยากจะรู้วิธีการแบบเคล็ดลับดูแลตัวเองสักนิดนึงแต่ละคนดูแลกันยังไงบ้างก็จริงๆอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก่อนนะอยู่ด้วยกันเธอหมายถึงว่ามันก็ต้องซ้อมแล้วก็ต้องมีเวลาห่างกันอ่ะนั่นแหละก็แทบจะอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาแล้วก็เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบแต่ละคนอาจจะชอบอะไรแล้วก็แบบจะดูแลตัวเองแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้ก็ใส่ใจกันเนาะน้องเบคล่าดูแลเขายังไงบ้างคะโหก็เหมือนที่พี่บอกแหละอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาแล้วก็บางวันเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พักผ่อนเยอะมันก็จะต้องแบบหาเครื่องสำอางดีๆที่แบบติดทนแล้วก็ทำให้ผิวเราแบบชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ค่ะส่วนฟีนอ่ะจะเป็นคนที่ชอบน้ำหอมมากฟีนก็จะเป็นฟีลแบบว่าเพิ่มความสดชื่นในแต่ละวันของเราด้วยน้ำหอมค่ะใช่แล้วก็มาร์ตี้ก็คือมีน้ำหอมที่แบบหลากหลายแบรนด์แล้วก็ราคาถูกแล้วก็ที่สำคัญของแท้แน่นอนใช่ไหมใช่แล้วที่สำคัญเมื่อกี้แอบได้ยินเขากระซิบกันเขาชอบซื้อของให้กันอย่างวันนี้ถ้ามามัลตี้เนี่ยฟีจะเลือกอะไรให้เบกกี้เป็นลิปสติกละกันค่ะเพราะว่าน้องอาจจะชอบทำลิปสติกหาที่ปากแบบชอบทำลิปสติกแบบชอบทำอะไรชอบทำลิปสติกหาที่ปากใช่ชอบกินลิปก็คือกินดื่มอะไรใดๆมันก็คือจะหายเรื่องไปก็เลยแบบซื้อเป็นลิปสติกสักหนึ่งแท่งเล็กๆละกันอ๋อให้แท่งยาวไอหมอจะเอากี่แท่งอ๋อคุณสามใส่เปย์เนาะคุณสามเขาเป็นใส่เปย์อยู่แล้วเจ้ากี่แท่งอยู่แล้วคุณสามใช่20น้อยไปป้า50น้อยไปป้าเก็บสักล้านหนึ่งเขามีของเราตีมีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าเยอะแน่นใช่หมาอะแล้วถ้าเป็นเบกกี้ล่ะอยากจะซื้ออะไรพี่ฟินค่ะซื้อน้ำหอมค่ะทุกครั้งที่เราไปที่ไหนก็ได้เราจะเลือกน้ำหอมเสมอให้พี่ฟีนรู้สึกว่าพี่ฟีนเป็นคนที่แบบเขาจะมีกลิ่นอันเนี้ย flowery ที่ติดตัวจริงๆอ่ะคือใช่รู้ตัวปะหรือตัวหมาแบบแอบกระซิบถามแบบเบาๆปะแต่วันนี้เมื่อกี้แอบมีคนกระซิบถามมาว่าแล้ววันนี้พี่ฟีนมีกลิ่นอะไรคะเบกกี้อ๋อใช่ก็ทุกครั้งที่แบบสมมติว่าขึ้นรถด้วยกันอ่ะสมมติว่าไม่ใช่รถพี่ปิงเงี้ยเธอรถพี่อะไรเงี้ยถ้ารถพี่ปิงคุณนั่งแน่ๆอ่ะแต่จะมีกินหมอใช่เธอนั่งเลยหรอใช่หนูรู้เลยอย่างเงี้ยก็เลยน้ำหอมแน่ๆแต่เวลาตัวเราเองอ่ะเวลาฉีดน้ำหอมอะค่ะแล้วเราจะไม่รู้นะว่าวันนี้กลิ่นเราจะเป็นยังไงเพราะว่าแบบอ๋อมันเป็นกลิ่นนี้แต่พอมันไปเบรนกับตัวเองมันจะเป็นกลิ่นที่แบบใช่ป่ะฟรีนฟินหรอโอเคฟินอยู่ที่นี่ฟินอิสเฮียแย่แล้วห้องก็รู้พี่ฟินมาแล้วหรอแล้ว
แล้ววันนี้กลิ่นของฟรีนอะเป็นกลิ่นยังไงดอกไม้ฟลอรัลหรือว่าแคนดี้ใดๆฟลอรัลวันนี้เป็นฟลอรัลแล้วนะคะเดี๋ยวแฟนๆก็จะได้กลิ่นฟรีนเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวโบกไปให้ทุกคนได้กลิ่นแล้วก็สมัยนะคะถือว่าเป็นแบบว่าเคล็ดลับเนาะการดูแลตัวเองรวมถึงการแบบเลือกช้อปปิ้งด้วยยังไงต้องฝากไว้ด้วยที่ Multi Beauty Shop นะคะก็มีรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์สำหรับน้ำหอมอย่างนี้คือตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่เป็นสาวกเกาหลีอยู่แล้วก็มาช้อปปิ้งในที่นี่รวบรวมทุกอย่างไว้ให้รวมถึงเขาบอกว่าที่เนี่ยของแรร์ไอเทมอ่ะก็มีนะน้องฟรีแบบว่าที่แบบที่อื่นไม่มีใช่ไหมคะแต่ว่ามันที่มีหลอดอย่างสมมติเราไปเที่ยวเกาหลีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอันนี้กลับมาที่มัลตีใช่เพราะว่าเราไม่ได้แบบบินไปเกาหลีบ่อยๆอ่าถูกต้องมายกเกาหลีมาตั้งตรงนี้ยกเกาหลีมาตั้งไว้ที่แซมสแควร์ซอย5แล้วเกิดแล้วเกิดแก่นะคะเอาเป็นว่าเราพูดคุยกันแบบไปเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีเกมมาให้เล่นดีกว่าเกมนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆชื่อเกมว่า XOXO นี่เราจะแจ้งกติกากันคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีแผ่นป้าย X แล้วก็ O เนาะมาตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหนู2คนทีนี้พี่จะถามคำถามนะคะโดยจะบอกว่า X คืออะไร O คืออะไรนะแล้วก็ให้เอาหน้าของเราเนี่ยยังไงเกิดอะไรขึ้นใหญ่ทั้งทีเออเบกตกตายนะคะอ่ะก็เดี๋ยวจะให้เอาหน้าไปอยู่ตรง X หรือ O นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพอตอบเสร็จปุ๊บคือใครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ฟังเดี๋ยวเราไม่มีโจทย์ไงยิงยิงแย่ๆนะคะอันนี้เอาขึ้นหน่อยไหมคุณพีมไม่งั้นเดี๋ยวน้องต้องย่อนะจ๊ะประมาณนี้อันนี้สูงป่าเนี่ยคุณพีเห็นปะมาร์ตี้เขาน่ารักเห็นไหมล่ะอะไรอ่ะพร้อมไหมคะสาวพร้อมนะพร้อมนะข้อแรกนะคะใครเป็นคนขี้อ้อนกว่ากันพี่ชอบอะไรเอ็กคือใครเดี๋ยวก่อนใครอ้อนใครเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆแล้วเป็นคนโสดนะคะใครเป็นคนขี้อ้อนมากกว่ากันถ้าคิดว่าเป็นพี่ฟีนให้อยู่ที่เอ็กถ้าคิดว่าเป็นเบกกี้ให้อยู่ที่โอเราต้องเดินไปที่นู่นหนูหนูหน้าไว้ตรงนี้หนูหน้าไว้ตรงนี้และถ้าสมมติเขาตอบเหมือนกันหน้าเขาตาเราดูเข้าใจยังโอเคหนูเข้าใจแล้วอ่ะถ้าเป็นพี่ฟีนอยู่ที่ X ถ้าเป็นเบกกี้อยู่ที่ O ค่ะอ่ะอ่ะ1 2 3ยังไงยังไงคะเบกกี้หนูเป็นสาวที่อ้อนหรอใช่อ่ะถัดมาคุยกับแฟนหนูเป็นคนที่อ้อนกว่าไหนอ่ะวันนี้เราจำลองเหตุการณ์ไหมสมมติว่าเมื่อกี้เขางอนกันเนาะอ่ะแล้วถ้าแบบต้องออนพี่ฟีนเนี่ยยังไงยั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 งแล้วดนตรีที่น้องทำอ่ะคือก็เป็นฟิลนี้แล้วหายเลยหรอหายยังหายยังหายแล้วเป็นแมวสียังยังยังหายแล้วโอเคโอเคอ่ะรู้เรื่องกันสองคนแบบน่ารักน่ารักข้อต่อไปอ่ะเชิญผ่านไปนะคะเนี่ยเขาหากันคำถามคือเป็นคนเทคแคร์หรือถูกเทคแคร์ถ้าเป็นคนชอบเทคแคร์ให้เอาหน้าไปอยู่ที่ S ถ้าเป็นคนชอบถูกเทคแคร์ให้เอาหน้าไปอยู่ที่ O ค่ะ1 2 3แล้วแล้วยังไงยังไงยังไงเราเป็นคนเราเป็นคนชอบแคร์เงาใช่เป็นฟีนได้ไหมไม่เป็นแมววันนี้ไม่เป็นแมวแล้วเป็นฟีนใช่เราเป็นคนชอบเทคแคร์เราเป็นคนชอบเทคแคร์คนอื่นแล้วอีกคนหนึ่งชอบถูกเทคแคร์วันนี้เราก็มีเหตุการณ์จำลองเอ๋สมมติว่าเขาอยากดื่มชาไข่มุกแบบมากๆเราจะเทคแคร์เขาด้วยวิธีไหนคะเราก็กดชานมไข่มุกหวานร้อยโอ้ใช่ร้อยเท่านั้นต้องกินร้อยเท่านั้นถ้าพูดว่าหวานน้อยไม่กินกินน้ำเปล่าหรือว่าถ้าหวานน้อยดื่มน้ำเปล่าทุกคนแต่ถ้าหวานมากให้เบกกี้ดื่มนะคะอ่ะถือว่าข้อนี้ใจไม่ตรงกันไม่เป็นไรมาข้อต่อไปค่ะเชิญแผ่นป้ายนะจ๊ะข้อต่อไปคำถามก็คือชอบเป็นคนถูกจีบหรือเข้าไปจีบ
ถ้าเป็นคนถูกจีบให้อยู่ที่เอสนะคะถ้าเป็นคนเข้าไปจีบให้อยู่ที่โอแล้วก็ไม่ขอใครคิดถ้าเป็นคนถูกจีบให้อยู่ที่เอสถ้าเป็นคนจะเข้าไปจีบเขาให้อยู่ที่โอถ้าเราเข้าไปจีบเขาที่โอถ้าอ่ะโอเคอ่ะหนึ่งสองสามแต่เด้แล้วยังไงจีบกับน้องคู่เลยจีบกับน้องคู่เลยใช่ใช่ไหมยังไงเป็นคนชอบแบบชอบเข้าไปใช่มันมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนเข้าไปจีบคนชอบก็จีบเลยไม่หรอกโอ้นะฮะพี่พี่เหมือนกันแบบถ้าชอบใครก็ชัดเจนเลยดีกว่าเนอะก็เข้าไปบวกเลยจิตสาจะบอกว่าใช่ไหมอ่ะถือว่าข้อนี้ใจตรงกันเราก็เลยไม่มีเหตุการณ์จำลองนะคะอ่ะข้อสุดท้ายอ่ะเลยสองข้อนะจ๊ะข้อต่อไปนะคะคนที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยเป็นคนน่ารักหรือน่าเลิฟถ้าอยู่ที่เอ็กซ์คือน่ารักถ้าอยู่ที่โอคือน่าเลิฟแปลว่าน่าเลิฟคือแบบฉันชอบเลิฟฉันอยากเลิฟเขาจังเลยฉันแบบฉันชอบนะคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรน่าเลิฟคือแบบฉันรักเขาอ่ะแต่ถ้าน่ารักคือเขาแบบเงี้ยอย่างเงี้ยจังเลยเบกกี้เราคำตอบได้ยังถ้าสมมติอยู่ที่ X คือน่ารักนะคะถ้าอยู่ที่ O คือน่าเลิฟคำตอบป้ายอุ้ยเขาเลือกทั้งสองอย่างค่ะคุณฟิล์มน่ารักกับน่าเลิฟเลยน่ารักดีส่วนยังไงคะข้างหลังคือกรี๊ดเลยเขาบอกน่ารักดีแต่ว่าเขาก็เลือกว่าเบกกี้น่ารักเหมือนกันน่ารักดีน่ารักดีในเมื่อเขาเลือกคำตอบเหมือนกันก็ไม่มีเหตุการณ์สำรองนะคะอ่ะข้อสุดท้ายละมาเลยแผ่นป้ายวันนี้ทุกคนจะได้รู้คำตอบแล้วค่ะกับสิ่งที่ทุกคนถามกันมานะคะชอบคนตรงหน้าเราหรือชอบคนที่หน้าตาชอบคนตรงหน้าเราหรือชอบคนตรงหน้าตาเข้าใจไหมคะสมมติชอบคนตรงหน้าเราหมายความว่าถ้าพี่ยืนอยู่กับเบกกี้เนี้ยพี่เบกกี้ชอบพี่ก็คือชอบคนตรงหน้าเราแต่ว่าถ้าชอบคนที่หน้าตาคือชอบที่เขาสวยเขาน่ารักยังไงดีเอามา X ก็คือชอบคนตรงหน้าตาส่วน O คือชอบคนตรงหน้าเราชอบคนตรงหน้าเราหมายความว่าเขาจะหน้าตาไงเราก็ชอบเขาโอเคหนึ่งสองสามไม่อยู่แล้วไปไหนไม่อยู่แล้วได้คำตอบให้ทุกคนแล้วว่าวันนี้คือชอบคนตรงหน้าเรามีอะไรอยากจะบอกกับพี่พี่สื่อมวลชนรวมถึงแขกและผู้มีเกียรติในวันนี้ไหมคะที่เราตอบคำถามนี้มาน่ารักดีทางฝั่งเบกกี้บ้างมีอะไรจะบอกกับแขกและผู้มีเกียรติวันนี้ไหมคะมากันเยอะเลยแขกและผู้มีเกียรติแขกและผู้มีเกียรติที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงาน anniversary 6ปีปาร์ตี้บิวตี้ไม่ใช่งานใดๆไม่ใช่มีเพลงanniversary 6ปีนะคะไม่ได้เป็น anniversary ลาวมีอะไรอยากบอกนะคะโอ้กรุ น่ารักดีน่ารักดีเนาะเอาเป็นว่านี่ค่ะเกมแรกทุกคนได้รับคำตอบไปแล้วจิ้นๆกันไปแล้วบอกเลยว่านี้มีพิเศษกว่านั้นอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีที่อยู่ตรงนี้นะคะขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยเอาล่ะตอนนี้ขอเชิญกล่องเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ฟีลาเบกเนี่ยทำการจับฉลากนะคะลัคกี้แฟนขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับเราตรงนี้ฟีนจับ5คนเบกจับ5คนนะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับตรงนี้ทุกคนบรรยากาศตรงนี้ร้อนแต่ว่าไม่เป็นไรนะอยู่ด้วยกันก่อนขออนุญาตจับมือตัวนี้หนึ่งนะจ๊ะหนูได้ยังเอ่ยโลกเดี๋ยวพี่โตไปอ่านร้อนมาก
ดีมากแล้วเบกกี้จะว่าที่ไหนวันนั้นอ่ะคุยกับเบกกี้เราแล้วเบกกี้อ่ะแบบบอกว่าเรามีฝันที่เดียวกันเราเบกกี้ก็เลยบอกว่าเราเป็นแฟนเราเป็นคนเวกี้เราเลยบอกว่าไม่เอาเราให้เขาพวกคนอื่นดีกว่าที่ไม่ใช่เราเธออย่าทำหน้าน้อยใจขนาดนั้นคนอื่นคือเธอคนอื่นคือเธอให้เธอเลยสำหรับแฟนแล้ว